วนเบนประจำวันนี้คณะไปพันธุ์ที่ไม่มีผู้ต้องหาถูกควบคุมเหตุการณ์ปกติอัพผมดาบตำรวจทรงพลเกียรติลอยผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแจ้งห่มปฏิบัติหน้าที่สิบเวรวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิการะหว่างปฏิบัติหน้าที่ไม่มีผู้ต้องหาถูกควบคุมเหตุการณ์ทั่วไปปกติครับของคดีนี้เนี่ยนะครับวันนี้ผมได้มาที่สพ.แจ้ห่มนะครับซึ่งเป็นสพ.ท้องที่ที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยพักอาศัยอยู่นะครับณตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหาก็ยังพักอาศัยอยู่เช่นเดิมเมื่อวานก็ยังมาให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่วนสพ.แจ้ซ้อนสำนวนของแจ้ซ้อนก็ดำเนินการไปนะครับในส่วนสำนวนที่เกี่ยวข้องกับสพ.แจ้ห่มก็มันก็จะมีเรื่องของการร่วมกันทำร้ายร่างกายกับเรื่องของการบุกรุกนะครับบุกเข้าไปในเคหสถานแล้วก็เรื่องของการกันโชคทรัพย์นะครับตรงนี้เนี่ยจากคลิปที่ปรากฏมาตามสื่อต่างๆที่ว่าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะครับแล้วท่านหัวหน้าสถานีนะครับท่านมาได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านแล้วนะครับแล้วก็ได้ตามตัวผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาสอบสวนให้ปากคำเพื่อเป็นผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วครับงานนี้เราเดินหน้าตลอดครับรับรองว่าเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะไปพบเจอข้อหาอะไรก็ตามนะครับแต่เบื้องต้นเราก็อาจจะได้เป็นเรื่องของทำร้ายร่างกายเรื่องของบุกรุกเรื่องของการโชคทรัพย์ครับคนพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไงครับผู้ที่เกี่ยวข้องถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีทุกรายคือกับเรื่องของแก๊งเจ๊ผินเป็นยังไงครับในทางการสืบสวนของเราตอนนี้หมายความว่าในทางการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับตอนนี้ติดยังไงบ้างเราจะค่อยไล่เรียงไปก่อนว่ามันเริ่มต้นจากการทำร้ายร่างกายการทำร้ายร่างกายแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการบุกรุกมีการเข้าไปการชกทรัพย์เขาเราก็ว่าไปตามนี้ก่อนส่วนการสืบสวนเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวครับผมได้มอบหมายให้ทางฝ่ายสืบสวนของแจ้ห่มดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วคู่ขนานกันไปนะครับแล้วถ้าหากว่าพบเจอว่ามันมีพยานหลักฐานหรือมีผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความเสียหายนะครับหรือว่าถูกกระทําโดยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็จะดำเนินคดีทุกรายครับไม่ต้องห่วงครับท่านยืนยันได้ไหมครับว่าเจ้าเพนเนี่ยมีพฤติการที่เกี่ยวข้องไปในเรื่องของเด็กหญิงอะไรพวกนี้ถ้าเรื่องของการ เรียกเด็กเข้ามาพูดคุยเพื่อ เลี้ยงดูปูเสือแล้วก็ได้ฉายาว่าเป็นเด็กของเจ๊เพนเนี่ยอันนี้ยอมรับครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วตอนนี้กระจายไปหมดแล้วแต่ว่าในเรื่องของที่เกี่ยวข้องว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นผู้ชักจูงไปในทางที่เสียหายการค้าประเวณีเด็กการอะไรต่างๆนี้ยังไม่ปรากฏณตอนนี้ยังไม่ปรากฏครับแต่ถ้าปรากฏก็เราก็ต้องดำเนินคดีถึงที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังติดตามเรื่องนี้ติดตามอยู่ครับติดตามอยู่คือ
ผู้ที่ถูกกระทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่ามีผลกระทบจากเรื่องนี้เนี่ยเป็นผู้เสียหายจากเรื่องนี้เนี่ยขอให้มาเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะครับมาให้ข้อมูลให้เบาะแสหรือให้การในทางที่เป็นประโยชน์กับทางราชการทางราชการมีการคุ้มครองนะครับมีการคุ้มครองผู้ที่จะต้องได้รับความเสียหายนะครับมีมาตรการตรงนั้นอยู่แล้วครับทางผมพร้อมดำเนินการครับเดี๋ยวเชื่อกันเลย